แห่ส่งกำลังใจให้ออยธนาย้อนวันวานลั่นอยากรีเซ็ตชีวิตกลับไปเริ่มต้นใหม่กำลังใจหลั่งไหลเข้ามาหาพระเอกรุ่นใหญ่ออยธนาสุทธิกมลหลังจากต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากชีวิตคู่กับสาวเธอรวรีมีปัญหาจนต้องถอยห่างกันเพื่อทบทวนความสัมพันธ์ท่ามกลางเรื่องราวดราม่าที่มีตามมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อวันเด็กแห่งชาติวันเสาร์ที่8มกราคมที่ผ่านมาหนุ่มออยก็เป็นอีกหนึ่งหลายๆคนที่นำภาพในอดีตสมัยยังเป็นเด็กมาโพสต์ไว้ใน Instagram โดยนอกจากภาพดังกล่าวเขายังได้เขียนข้อความเปิดใจว่าสมัยเด็กชีวิตเราไม่ได้มีอะไรยุ่งยากไม่ซับซ้อนผิดก็โดนตีทำดีผู้ใหญ่ก็ชมไปโรงเรียนก็ยังไม่มีโรคระบาดน้ำฝนดื่มได้หมูไก่ไข่ยังไม่ฉีดสารเร่งโตผักก็เก็บเอาในสวนได้เงินไปโรงเรียนก็เก็บออมเอาไว้ซื้อของที่อยากได้ทำผิดทำถูกเยอะแยะมากมายหันกลับไปมองถึงได้รู้ว่าเราทำอะไรถูกหรือผิดมาบ้างบางทีก็อยากจะรีเซ็ตชีวิตกลับไปเริ่มต้นที่จุดที่เราไม่ต้องการชีวิตเมื่อเดินผ่านมาแล้วทำได้ก็คือยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นและทำให้ดีกว่าเดิมตัวเราในวัยเด็กได้สอนเราในตอนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com